ีนี้พูดกันถึงเรื่องของไอ้คนที่โดนคดีมาตรา112เรื่องของอะไรต่างๆที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ยทำให้พรรคภูมิใจไทยก็ถูกนายปิยบุตรนั้นเนี่ยนะครับสวนกลับอยู่ในเวลานี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าไปดูความเคลื่อนไหวของคนที่โดนมาตรา112แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยที่โดนเยอะเนี่ยเราเคยเอามาให้ดูเนี่ยนะครับว่าไอ้2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยคนพวกนี้โดนไป200กว่าคดีอ่ะ200กว่าคดีเนี่ยแล้วส่วนใหญ่คดีเนี่ยก็อยู่บรรดาหัวที่เคลื่อนไหวในแกนนำม็อบเพนกวินแบบเนี้ยนะฮะหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆแต่ว่ามันมีบางคนเนี่ยที่เจอไปบ้างแล้วล่าสุดเนี่ยศาลก็ให้ประกันตัวพอให้ประกันตัวปุ๊บเดี๋ยวปรากฏว่าคนเหล่านี้เนี่ยหนีไปต่างประเทศฮะหนีไปต่างประเทศไอ้คนที่อยู่ที่ในประเทศไทยแล้วได้รับการประกันตัวหรือกำลังมีความผิดที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยก็ออกมาเล่นงานแล้วนะตอนนี้เอ้าไอ้นี่พอศาลให้ประกันหนีไปปุ๊บเนี่ยไอ้ที่คนที่ยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวศาลจะไม่ให้ประกันนะเพราะศาลก็บอกว่าอ๋อให้ประกันแล้วคุณหนีไปถูกต้องแล้วมันมีประวัติไงแล้วการหนีไปเนี่ยคือไม่ได้หนีไปเงียบๆนะแต่หนีไปแล้วทำตัวเป็นแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ต่างประเทศอ่ะครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ดูเหมือนกับว่าแก๊งนี้เนี่ยเขาซัดกันเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดี112นะคะเจ๊เขียวหรือว่าสุนันรัตน์นะคะกัลยามนสุนันรัตน์นะคะหรือว่ามิ้นซึ่งมีฉายาก็คือเจ๊เขียวโดนคดี112แล้วศาลเนี่ยก็ให้ประกันตัวไปนะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยก็หนีไปต่างประเทศตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ฝรั่งเศสแล้วมันมีประเด็นเพราะว่ายายคนนี้เนี่ยคือไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ไปแบบเงียบๆแต่ว่าศาลเนี่ยตั้งเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศนู่นนั่นนี่แต่ว่าเธอไปโผล่ฝรั่งเศสแล้วไปโผล่ในลักษณะว่าเป็นนักท่องเที่ยวคนนึงอ่ะมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ในแบบฝั่งเดียวกันน่ะแล้วโดนคดีเหมือนกันแล้วเขากําลังจะต้องขึ้นศาลเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณสถาพรบอกก็คือก็มีความสุ่มเสี่ยงที่ศาลเนี่ยจะไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประกันตัวไปเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่คนเหล่านี้เนี่ยก็จะหนีออกนอกประเทศไปด้วยนะคะเขาก็เลยมาตั้งข้อสังเกตในลักษณะประมาณว่าคือคุณลี้ภัยไปเนี่ยไม่มีใครว่านะแต่อย่ามาขี้เลี่ยลาดแล้วคุณก็หนีไปคือศาลให้ประกันตัวกำหนดเงื่อนไขคุณทำผิดเงื่อนไขคุณหนีไปแล้วคุณมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็จะซวยคนที่อยู่ข้างหลังไงครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เรียกว่าตีกันเองอะตีกันเองแล้วตีกันเองหลายฝ่ายเนี่ยถ้าถึงขนาดที่บอกว่าเอ๊ะเพนกวินเองรุ้งเองเนี่ยนะฮะแล้วอีกหลายๆคนเนี่ยที่ศาลอนุญาตให้ได้รับการประกันตัวอยู่เนี่ยจะทำให้ศาลนั้นเนี่ยพิจารณาใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเหมือนคนอื่นๆไหมอยู่ๆก็หนีไปเฉยเลยใช่นะครับแล้วเราไม่ได้พูดลอยๆนะคะอันนี้เป็น5คนนะคะคร่าวๆนะคะที่อยู่ในแก๊งม็อบ3นิ้วอะที่มีพฤติกรรมแล้วศาลเนี่ยก็ให้ประกันตัวแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศมีฟอร์ดเนี่ยไม่รู้ว่าลี้ภัยไปอยู่ที่ไหนนะคะฟอร์ดทัดเทพมีเจมฟอร์ดเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่แคนาดาอ๋อเหรอมีเจมก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ว่ามีเจ๊เขียวกัลยามนเนี่ยที่ไปอยู่ฝรั่งเศสมีพลอยทะลุวังกับเมนูทะลุวังเนี่ยก็ไปอยู่ที่แคนาดาใช่คือฟอร์ดเจมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปอยู่แคนาดาแล้วก็พลอยทะลุวังเนี่ยน่าจะตามไปอยู่ที่นั่นด้วยเขาเป็นพวกกลุ่มเดียวกันนะครับ